สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฮะรายการทุกสยามจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปดูนะสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นคาราวานรถยนต์นะฮะซึ่งคาราวานนี้เนี่ยฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายเดียวนะฮะแต่เป็นความร่วมมือกันของ2ฝ่ายนะฮะนั่นก็คือทางฝั่งไทยกับฝั่งจีนนะฮะเป็นคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์นะฮะระหว่างไทยกับจีนซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะฮะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมของจีนเองนะฮะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อฉลองนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทะเลิงถวายราชสมบัติครบ70ปีแล้วแน่นอนนะฮะในงานเนี่ยทางทีมงานไทยๆของเราเนี่ยนะฮะก็ยกทีมงานครับไปร่วมกับคาราวานนี้เข้าด้วยเหมือนกันไม่ได้มีงานใหญ่เราต้องแจมนิดนึงขอนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมีภาพบรรยากาศมาฝากกันนะฮะโดยเฉพาะที่แรกที่จะพาไปชมกันก็เป็นที่จังหวัดนครราชสีมานะคุณผู้ชมครับโคราชบ้านเอ๋งนะฮะซึ่งภายในงานครับหลังจากที่ทางคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยจีนได้ไปถึงที่จริงต้องบอกว่าเขาเดินทางมาตั้งแต่มองโกเลียนู่นเลยนะตอนเหนือของจีนคือสุดของจีนแล้วทางเหนือเนี่ยลงมาเรื่อยๆระยะทางทั้งหมดละ 5,000 กิโลเมตรเนี่ยลงมาจนถึงนครราชสีมาแล้วทางเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยเนี่ยที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเขามีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการกล่าวต้อนรับนะคุณผู้ชมครับซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกันเองมากสำหรับงานนี้นะฮะมีพิธีเนี่ยฮะบายสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือให้กับเหล่าบรรดาคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยจีนนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะภายในงานเนี่ยก็ยังมีการแสดงฟ้อนรำของน้องๆโรงเรียนนาฏศิลป์โคราชที่นี่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันของทั้งผู้จัดงานแล้วก็ทางคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยแหละครับแล้วแน่นอนเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่นะฮะก็มีการแสดงของน้องๆเนี่ยฮะย้ำอีกทีนะครับเป็นน้องๆจากทางโรงเรียนนาฏศิลป์โคราชนี่มีการรำที่สวยงามนะฮะก็ต้อนรับกันหน่อยแบบไทยๆซึ่งตอนแรกที่อยู่ที่จีนเขาก็ต้อนรับเรามาดีโดยตลอดนี่แหละฮะโชว์ของน้องๆเยอะแยะไปหมดนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คือส่วนเดียวนะฮะอันนี้คือตอนที่ทางคาราวานเนี่ยได้เดินทางมาถึงนครราชสีมาก็เข้าไปที่งานเลี้ยงต้อนรับกันเลยซึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเก็บบทสัมภาษณ์ของท่านวิเชียรจันทระโนไทยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวไปฟังท่านสักนิดหนึ่งแล้วกันครับวันนี้กิจกรรมที่ชาวจังหวัดนครราชสีมามีความภาคภูมิใจคือจะได้รับต้อนรับตัวแทนของพี่น้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางประเทศจีนมาที่เชียงของแล้วก็เดินทางผ่านภาคเหนือวันนี้จะมาถึงภาคอีสานเป็นสถานที่แรกฮะจังหวัดนครราชสีมาก็จะเตรียมต้อนรับท่านเหล่านี้ด้วยการมีการจัดเลี้ยงแล้วก็แสดงศิลปวัฒนธรรมของอีสานให้ชมแล้วเราวันพรุ่งนี้เราก็จะพาท่านเหล่านี้ไปชมบ้านทานปราสาทเป็นสถานที่บ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณซึ่งมีโครงกระดูกหลายพันปีซึ่งเราตกแต่งไว้สวยงามแล้วหลังจากนั้นก็จะไปชมปราสาทหินพิมายซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางอารยธรรมขอมที่สำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่น้องกลุ่มชาวจีนเหล่านี้ก็จะไปเยี่ยมชมจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีคือไปทั้งภาคอีสานสำหรับจังหวัดนครราชสีมานอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวแทนทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมาท่องเที่ยวในวันนี้จังหวัดนครสีมาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็สวยงามนะครับมีรีสอร์ทมีสนามกอล์ฟต่างๆวังน้ำเขียวก็น่าท่องเที่ยวแล้วแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณอารยธรรมขอมก็เช่นปราสาทหินพิมายแล้วโบราณสถานบ้านทานปราสาทนี้ก็น่าชมและที่สำคัญตอนนี้จังหวัดนครสีมาเรามีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอุทยานธรณีไม้กายเป็นหินที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหรือวัดหลวงพ่อคูณที่อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมาหรือวัดพระนารายณ์ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดโบราณมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยนครศรีอยุธยานะครับแล้วรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเขื่อนลำพระเพิงซึ่งเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าจังหวัดนครสีมาพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะมาท่องเที่ยวในทุกประเภทของการท่องเที่ยวแล้วทุกโอกาสทุกฤดูกาลอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาครับได้ฟังกันไปเรียบร้อยบทสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะขอย้ำนิดนึงละกันสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโคราชนะคะก็คือหลังจากที่เหล่าคาราวานจีนได้เข้าที่พักเรียบร้อยพอตอนเช้าเขาก็เริ่มออกเดินทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทที่อำเภอโนนสูงนะคะซึ่งภายในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเหล่าคาราวานจีนก็จะได้พบกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการย้อนกลับไปสู่อดีตกาลที่มีอายุนับหลายพันปีหลุมขุดค้นที่เจอโครงกระดูกแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่นำไปสู่ความน่าสนใจในการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนโบราณและนอกจากนั้นยังพาไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง17องค์ปรางประธานของปราสาทหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งเมืองพระนครนะคะอันเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรกัมพูชาสิ่งที่น่าสนใจในปราสาทหินพิมายมีมากมายนะอย่างเช่นซุ้มประตูแล้วก็ระเบียงปรางหินแดงปรางพรหมทัตสะพานนคราชเป็นต้นก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็น่าไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวยังไงคุณผู้ชมนะก็โอ้ยอุตส่าห์เป็นคนไทยกันทั้งทีเนาะอย่าลืมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะแล้วก็พูดเลยว่าคาราวานจีนในครั้งนี้ยังไม่จบเพียงจังหวัดนี้ยังมีหลากหลายจังหวัดเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันต่อๆไปติดตามก็แล้วกันทีมงานเราเนี่ยไปเกาะตัวเกาะติดอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะพูดง่ายๆนะแฝงตัวเลยเออกลับมาทีเนี่ยหน้าเป็นคนจีนเลยโอ้อย่างนั้นเลยหมวยตีกันมาเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวไปติดตามแล้วกันเดี๋ยวพาไปที่ไหนกันต่อใช่นะครับอ่ะอันนี้แค่เสี้ยวเดียวที่นำมาฝากนะฮะเรียกน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันสำหรับที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนช่วงนี้ฟังเพลงไหมไปฟังเพลงกันเพลงแรกเลยไหนๆก็ไปถึงนครราชสีมาแล้วต้องแวะกราบนิดนึงกราบเท้าย่าโมเออไปฟังเพลงนี้กันของพี่สุสุนารีราชสีมาโอ้โหเป็นเพลงประจำชาติเลยก็ว่าได้สุนารีราชบุรีก็มาเป็นคนโคราชโดยกำเนิดเลยเป็นคนเออถูกแล้วถูกแล้วสุนารีราชสีมาผมแกล้งเล่นเพลงนี้เป็นเพลงประจำจังหวัดใช่เนาะแล้วก็เป็นเพลงที่ประจำตัวพี่สุเห็นหน้าพี่สุแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ทันทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วตามด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่ได้ฟังกันนานวันนี้คิดถึงเลยอยากจะหยิบมาฝากกันนะก็เป็นผลงานเพลงของสาวลิเกหน้าสวยคุณแอนวิชชัยนะคะกับเพลงที่บอกเลยว่าฟังกี่ทีก็รู้สึกว่าเพราะแล้วก็คลาสสิกใช่ครับหงฟ้านั่นเองอ่ะแล้วต่อด้วยใจใหม่นะผลงานของพี่ดำมยุรีโอ้โห MV ดีงามอ่ะเห็นว่า MV นี้นะฮะลงทุนเองเออหมายถึงว่าทั้งเสื้อผ้าทั้งหน้าทั้งผมอะไรเนี่ยพี่ดาวเขาเป็นคนจัดเต็มเรื่องนี้อยู่ละเสื้อผ้าหน้าผมเขาชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะแต่คอสตูมเพลงนี้เวอร์มากทำไมฮะสวยสวยเวอร์วังมากชอบอันนั้นต้องไปชมเครื่องหัวมาเต็มค่ะเครื่องหัวด้วยเหรอมีเครื่องหางไหมเอ้ยบุ้ยทั้งตัวเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเครื่องหัวของพี่เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะสำหรับผลงานจากพี่ดาวมยุรีกับใจใหม่อันนี้หมดยังฮะหมดยังเดี๋ยวให้เพลงงั้นแถมไปไหนๆแล้วก็แวะอีสานแล้วขอเพลงนี้นิดนึงของพี่รุ่งสุริยากับฝากใจไว้อีสานโอ้โหกับ4ผลงานเพลงของเขาเรียกว่าศิลปินลูกทุ่งแท้ๆเลยแต่ว่าก็อยู่ต่างภาคกันไปนะไม่ได้ว่าแบบว่าอยู่อีสานทั้งหมดนะครับอ่ะ4สไตล์แต่ว่าเกี่ยวกับอีสานนะฮะไปฟังกันในช่วงนี้นะฮะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ